สวัสดีแรงงานไทยในประเทศอิสราเอลทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ศูนย์ให้บริการข้อมูลสำหรับแรงงานต่างชาติซึ่งดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและหน่วยงาน CIMI หรือซีมิเราจะคอยให้บริการแก่ท่านตลอดระยะเวลาที่ท่านพำนักอาศัยอยู่ในประเทศอิสราเอลวิดีโอนี้จะสาธิตขั้นตอนการลงทะเบียนกับทางศูนย์ให้บริการข้อมูล การลงทะเบียนนี้จะเป็นการยืนยันว่าท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆที่สำคัญแก่ท่านและจะช่วยท่านในเรื่องต่างๆระหว่างที่ท่านทำงานในประเทศอิสราเอลและการลงทะเบียนนี้จะทำให้ท่านสามารถส่งเรื่องร้องเรียนต่างๆได้ง่ายขึ้นหากท่านมีความจำเป็นในอนาคตใช้เวลาลงทะเบียนเพียงแค่หนึ่งนาทีท่านก็จะสามารถเชื่อมต่อกับเราได้ทันทีและต่อไปนี้คือขั้นตอนการลงทะเบียนค่ะ กรอกหมายเลขหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตของท่านตามที่ปรากฏในหนังสือเดินทางของท่านกรอกชื่อของท่านเป็นภาษาอังกฤษตามที่ปรากฏในหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตของท่านกรอกนามสกุลของท่านเป็นภาษาอังกฤษตามที่ปรากฏในหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตของท่านกรอกวันเดือนปีเกิดของท่าน ตามที่ปรากฏในหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตกรอกข้อมูลเกี่ยวกับเพศของท่านโดยการกดคลิกที่ลูกศรชี้ลงและเลือกเพศของท่านตามที่ปรากฏในลิสต์รายการกรอกวันที่ท่านเดินทางมาถึงประเทศอิสราเอลโดยท่านสามารถเลือกกรอกโดยใส่ตัวเลขวันทับเดือนทับปีหรือกดคลิกที่รูปปฏิทิน และเลือกวันที่ท่านเดินทางมาถึงประเทศอิสราเอลโดยท่านสามารถคลิกที่ลูกศรด้านซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกเปลี่ยนเป็นวันที่อื่นๆหรือคลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมเพื่อเปลี่ยนเป็นเดือนหรือปีอื่นๆเลือกประเทศบ้านเกิดของท่านโดยกดคลิกที่ลูกศรชี้ลงและเลือกประเทศบ้านเกิดจากลิสต์รายการที่ปรากฏขึ้นมา กรอกเบอร์โทรศัพท์ของท่านที่ท่านใช้ในประเทศไทยกรอกเบอร์โทรศัพท์ของท่านที่ท่านใช้ในประเทศอิสราเอลเลือกภาคการทำงานของท่านโดยคลิกที่ลูกศรชี้ลงและเลือกภาคการทำงานจากลิสต์รายการที่ปรากฏขึ้นมากรอกชื่อในจ้างของท่านตามที่ปรากฏอยู่ในสัญญาจ้างที่ท่านได้รับกรุณาคลิกที่ช่องสี่เหลี่ยม เพื่อระบุว่าท่านยินดีที่จะให้เจ้าหน้าที่ติดต่อท่านกลับเพื่อที่ท่านจะได้รับข้อมูลสำคัญจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองซึ่งเป็นหน่วยงานที่จะคอยช่วยเหลือท่านตลอดระยะเวลาที่ท่านอยู่ในประเทศอิสราเอลและเป็นการระบุว่าท่านยินดีที่จะร่วมตอบแบบสอบถามต่างๆเราขอแจ้งให้ท่านทราบว่าเราไม่ได้บังคับให้ท่านตอบแบบสอบถามดังนั้นท่านมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธในการตอบแบบสอบถามได้ทุกเมือ่อ และเมื่อท่านกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วกดคลิกที่ปุ่มส่งแบบฟอร์มขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการลงทะเบียนและขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ